ไรนะคะพระนอนอยู่ข้างบนใช่ไหมคะใครเป็นคนมาค้นพบฮะพระเจ้าอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้ค่ะแล้วก็ตอนที่มาค้นพบนะคะเป็นโครงสร้างของไม้ไผ่ค่ะเป็นโครงไม้ไผ่เสร็จแล้วเขาก็มาเหมือนพระเก่าแก่เลยนะคะพระนอนเนี่ยเขามาพบเป็นโครงสร้างของไม้ไผ่เขาก็มาสร้างทับแล้วก็เห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนนั้นสร้างเลยที่มีรูอะค่ะรูอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าข้างในเป็นโครงของไม้ไผ่แต่ตอนนี้เพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีเหล็กใช่ไหมคะแล้วก็จะสมัยก่อนใช้ไม้ไผ่เป็นผ้าเก่าแก่จริงๆเลยนะคะด้านบนหนูก็เพิ่งรู้ค่ะเพิ่งมาเล่าประวัติให้ฟังนะคะนี่บอกว่านั่งเรือมาใช่ค่ะรอเจ็ดนั้นท่านนั่งเรือมาค่ะเพราะว่าเจ้าของไทยทางนี้เดี๋ยวผมไปเรียนจะชี้จุดบอกนะคะอันนี้ก็คือแรกคอร์สค่ะหรือว่าเซนิการ์ดคอร์สพอเขาโดนฝนช้าค่ะเขาก็จะตกลงมาค่ะเนี่ยแล้วก็ตกผลึกทฤษฎีเดียวกันกับนาเรือเลยนะคะแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคนไทยอะค่ะชอบจินตนาการเราก็จินตนาการว่าเป็นหินหัวงูที่นี่เขาจินตนาการไว้แบบนั้นนะคะแต่จริงๆไม่คือการกัดเซาะของน้ำทำให้เกิดรูปลักษณ์ต่างๆตามที่เราจะจินตนาการเลยนะคะสัมผัสไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะหายมันดำค่ะเพราะว่ามือเราสกปรกอะไรประมาณลักษณะนี้ค่ะก็กลัวติดเชื้อใช่ค่ะแล้วคนจีนจับสักเดียวเลยใช่เนี่ยเห็นไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยเห็นไหมคะร่องรอยของความของที่เรามือบอลนะคะเรามีก็ไปขีดไปเขียนไปทำลายเขาเองเขาอะค่ะไม่ก่อนได้เข้ามาโดยที่ไม่ได้มีไกด์นำเข้าใช่ค่ะขนาดนี้เข้ายังเอาไม่อยู่เลยค่ะบางทีนะบางทีเข้ามาหลายคนเนี่ยค่ะเราเดินอยู่ข้างหน้าก็จะดึงหลังไปฉีดไปเขียนตรงไหนเนี่ยค่ะประตูเรื่องนี้ใช่ไหมเยอะโอกาสใช่ไหมคะส่วนด้านนี้นะคะที่ให้ดูก็เพราะว่ามันมีความต่อเนื่องมันเหมือนอะไรคะเหมือนรูปหัวใจไหมเหมือนหัวใจไหมคะเหมือนแต่จริงมันคือหินเหมือนหางปลาแต่จริงมันคือการทับถมของชั้นหินค่ะนะคะเรามาดูความต่อเนื่องกันแต่ต้องระวังหินด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเริ่มมีน้ำแล้วภายในถ้ามันจะมีชีวิตได้ก็คือน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญค่ะอันนี้หันกลับไปเลยค่ะเห็นไหมคะนั่นคือเมื่อกี้เราเห็นหางใช่ไหมคะอันนี้เรามาดูหัวบ้างเห็นไหมคะจริงๆมันคือการไหลของน้ำเลยค่ะพอน้ำเปลี่ยนทิศทางก็จะเป็นทำให้เกิดรูปลักษณ์แบบนี้ค่ะเนี่ย มีตาด้วยไหมคะ ส่วนอันนี้ค่ะ เขาบอกว่าเหมือนลอยเท้าเสือเหมือนเลื่อยบอลลอยเท้ามนุษย์ เขาบอกว่าน้ำหยดลงหินไปก่อนใช่ไหมคะอันนี้ตกลงดินค่ะเอง นี่ดำผลเนี่ยจะเป็นหินย้อยอันนี้น่าจะเป็นหินปูนย้อยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็ต้องอันนี้ก็หยดใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเริ่มวางนะคะเพราะวางสุดท้ายนี้นะในห้องนี้ก็จะมีมังคาอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวว่าเราไม่ได้อิ่มเหมือนข้างบนใช่ไหมคะข้างบนจะได้อิ่มเหมือนที่หลังเขาในถ้ำนี้นะจะมีการหายใจลงแล้วก็มีตัวดูดชื้นอะไรเห็นไหมคะที่หลังเขาเป็นในส่วนด้านนี้ไม่ใช่ใส่ไฟนะคะเป็นถังวันโอ้ยทำไมมันจะเป็นอะไรที่เรียกใส่เห็นใส่ตัวต้นมีไข่ยุงนอกไหมคะมันจะเป็นรากใส่ลงไปนี่คือนี่น้อยเราก็สองใช่มันเพราะว่ามันเหมือนกับเขาเจอแสงเขาก็ตกใจอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือบางในนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำใช่ไหมคะฝนตกติดต่อกันก็ประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็น้ำก็เริ่มขุ่นขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยค่ะเห็นไหมคะทิ้งตัวลงมาเสียงได้ยินยันปากถ้ำเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือสายแก้วตกผลึกนั่นเป็นแม่คอร์สด้วยน้อยสีเหลืองนะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าการที่ต้องพวกนักวิชาการนะคะเขาบอกว่าการที่หรือการที่ตามจุดต่างๆที่จะเป็นสีมันต้องรู้ด้วยว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรบ้างเหมือนตรงนั้นเป็นสีขาวเห็นไหมคะบางจุดเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมคะเนี่ยสีแดงบนคอร์สลงมาเขาบอกว่าแล้วแต่ว่าจุดนั้นมันจะเป็นสีอะไรบางจุดเป็นสีดำก็มี
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ในเรื่องของหินเหมือนเขาเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะตอนนั้นก็จะถามเขาคือเราไม่ได้เก่งในด้านนี้เราต้องหาความรู้ในจุดต่างๆด้วยเนี่ยในระยะที่3จะเป็นในลักษณะอย่างนี้เลยนะคะแต่มีความใหญ่โตอลังการมากเลยก็เราจะเรียกกันว่านาเกลือถ้ามันจะสวยที่สุดนั่นคือเดือนพฤศจิกาธันวาโมกราเพราะว่าฝนตกสวยไหมคะผ่าไหลผ่านชัดมากทิ้งตัวมันเป็นน้ำตกเลยค่ะเสียงได้ยินยันปากถ้ำอะไรเป็นน้ำตกสู้สู้เลยค่ะมาค่ะเนี่ยค่ะในช่วงที่ว่ายะลาน้ำก็มีแรงใช่ไหมคะเนี่ยเอามาวางเพราะว่าบางคนเขาอยากเข้ามาในโถน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเอาของมาแน่นวางเลยตั้งงานส่วนด้านนี้ด้านบนนี้คือบวกน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปด้านในในบ่อนะคะดีมากโอ้ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินหัวทางทางการนะคะอันนี้จะเริ่มมีความถูกแล้วนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็จะมีน้ำในความจุดต้องระวังนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมตาคนดูที่ไหนก็ในส่วนตรงนี้นะคะเราเรียกกันว่าอันนี้คือความสมบูรณ์แบบของหินงอกหินย้อยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือหินย้อยอันนี้ก็คือหินงอกค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อันนี้คือความสมบูรณ์แบบของเขาเลยค่ะเขาบรรจบกันเลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูในส่วนของไม่สมบูรณ์แบบไปดูด้านนอกอันนี้นั่นเขายาวเป็นมิลนะคะแต่ละปีเขายาวเป็นมิลแล้วคิดดูดิคะว่าเขาจะได้ขนาดนี้นั่นคือเขามีอายุเท่าไหร่และนี่ค่ะนี่คนไทยอะค่ะอยู่คู่กับการจินตนาการด้านบนเราจินตนาการมากจริงตรงมากแล้วเนี่ยค่ะเห็นในจุดนี้ไหมคะนี่น้ำท่วมระดับน้ำอยู่ประมาณนี้เลยค่ะเข้ามาไม่ได้ลื่นหมดเลยทีนี้ทุกวันนี้ยังหนึบอยู่เลยเห็นไหมคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ระดับไหนยังระดับพื้นเสมอข้างนอกอยู่ใช่ค่ะนั่นแหละคุณท่าขึ้นบ่อยๆแล้วจะจะเคลื่อนเลื่อนขึ้นสูงๆได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือเราเรียกว่าประสาทเพชรที่ไหนนะคะประตูใช่ไหมคะก็มีภูผาเพชรบ้านเราก็มีเหมือนกันค่ะเห็นไหมนี่นั่นคือเรียกว่าประสาทดีนะชอบแอบจับใช่ค่ะจับมันไม่ได้เชื่อหรอกค่ะพวกนี้มันไม่ดีนะใช่ค่ะจะมีสีน้ำเงินอีกไปมีคุณคนนี้อะไรไม่มีช้างที่เป็นรูปลักษณ์ของช้างช้างเอราวัณเวลาจับที่ย้อนกลับย้อนกลับแล้วเราก็จะไปขึ้นตรงที่มันเห็นมีบันไดได้ค่ะนั่นแหละอันนี้ส่วนตรงนี้นะคะเราเรียกเป็นว่าช่างพญาหงส์นะคะที่เราเรียกว่าหงส์ก็เพราะว่ามีปีกสองข้างเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมีปีกสองข้างในส่วนของเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาค่ะในส่วนตรงนี้เขาก็จะมีแอร์อยู่ตรงนี้เขาก็จะมีน้ำในตรงตอนนี้น้ำแห้งไปหมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้น้ำเขายังหยดอยู่นะคะสวยมากเลยนะคะตอนที่ว่าเขามีน้ำอะค่ะตอนนี้เราจินตนาการว่าเป็นหงส์สองตัวไม่ได้คือแร่คอสแล้วมันสีขาวอะค่ะแล้วก็แร่เหล็กเนี่ยค่ะธรรมชาติเป็นผู้สร้างค่ะแล้วก็มนุษย์นี่แหละค่ะเป็นผู้ทำลายและมีการขีดเขียนได้จุดต่างๆเนี่ยค่ะสวยไหมคะธรรมชาติสร้างจริงๆเลยนะใช่ค่ะในข้างนี้จะเป็นหินอ่อนนะคะแต่มันเป็นหินไม่สุกอะค่ะมันเป็นหินดิบเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะมันจะมีหินอ่อนเป็นสีชมพูเลยค่ะแต่ว่าเขาเรียกว่าหินดิบที่หินดิบเป็นเพราะว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันเหมือนมันยังไม่ตกผลึกมันไม่มีความแข็งเอาไปใช้ไม่ได้มันร่อนเลยนะไม่ได้ว่านสีนะคะสมัยก่อนนั้นเขาใช้ในการ
จุดเทียนกับกะลาหรือว่าไอ้ที่ตายใช่ไหมคะขึ้นไปลมมันเป็นเหมือนพื้นถ้ำอะค่ะน่าจะน่าอันนี้น่าจะนั่งจะลนใช่อันนี้โดยการลนเดี๋ยวจะเห็นการลนข้างในเต็มไปหมดเกิดได้แล้วอันนี้ก็เรียกว่าจุดน้ำหรือว่าจุดกึ่งกลางถ้ำนะคะเมื่อกี้เราเห็นหินงอกหินย้อยแบบดูแหวนไปแล้วใช่ไหมคะมีเลยค่ะหินงอกเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหินย้อยค่ะมีเราคิดดูนะคะกว่ามันจะมาบรรจบกันได้แบบที่เราเห็นนั้นบางตัวก็แค่หินย้อยอย่างเดียวค่ะมันไม่ได้มีหินงอกตามด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่หินมันก่อนวันนั้นฟ้าไปดูหินงอกบ้างด้วยนะเริ่มถอดใจแล้วนะพอเห็นเตี้ยเตี้ยฉันโอวาเพราะฉันมันมีความโปร่งแล้วมีความแกร่งค่ะอันเนี้ยเราเลยเคาะแล้วมันก็เลยกังวานนะคะมันจะกังวานตามมือเราออกมาเลยก็หินธรรมดานี่เลยค่ะเพียงแต่ว่ามันมีความโปร่งแล้วก็มันแกร่งมันก็เลยกล้องก็เราเคาะดูมันตันลองค่อยๆเออไม่ได้ค่ะตันอันนี้มันโปร่งเนี่ยเห็นไหมคะหินข้างในมันโปร่งนะคะช่วงนี้มันโปร่งเนี่ยโปร่งเห็นไหมคะมันโปร่งแล้วก็มันแกร่งมันก็เลยกังวานนี่ค่ะแล้วที่หินของช้างก็เลยเห็นไหมคะยังไหวอยู่ไหมคะไม่ไหวบอกนะแต่ว่าเดี๋ยวไปพักกันในเครื่องขึ้นไปหัวน้ำสักอันนั้นเริ่มพอแล้วโอเคค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะต้องระวังคือเนี่ยคือจะได้ต้องหันมาเลยหวานเยอะแยะรักแร้เหนียวมาตั้งเยอะเหนียวออกรักแร้เหนียวอ๋อแล้วไม่เคยมาเหรอไม่เคยเข้ามาลึกแบบนี้อ๋อมันลื่นนะลูกวันนี้ก็ระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะตื่นแล้วนะใส่รองเท้าใส่ทัดต้นมาให้ค่ะระวังเยอะเลยเพราะว่าลื่นสายไฟใครตัวสูงๆมันต้องวางสายไฟเดี๋ยวฉันลงไปก่อนนะกลิ้งก็กลิ้งคู่นะอุ้ยหัวโดนสายไฟใช่มันจะลื่นค่ะมันจะลื่นค่ะคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละอาการหนักกว่าเพื่อนน้องปุ่นยื่นมือให้พี่ครับเผื่อลื่นยื่นมือเออนี่นะคะถ้าเหยียบน้ำถ้าเหยียบน้ำเดี๋ยวมันจะลื่นเลยแล้วเดินลงไปอันนี้ก
เห็นไหมคะเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมคะรู้สึกได้ไหมคะนี่เลยค่ะเป็นช้างเป็นรูปร่างของช้างเลยนะคะแล้วก็สามารถขอพรแล้วได้ของช้างได้เลยนะคะคนไทยจะอยู่คู่กับความเชื่อเนาะเนี่ยค่ะสมัยก่อนมีงาค่ะเนี่ยงาเล็กๆสองข้างเลยจากคนนะคะเป็นมหาใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยสามารถขอพรแล้วได้ของช้างเลยไอ้ที่ทิ่มมันเหมือนงวงเลยนะคะด้านนี้เป็นรูปร่างของช้างแต่อีกด้านนึงจะเป็นเหมือนช้างเอราวัณเลยนะคะสามารถขอพรแล้วได้ของช้างได้เลยค่ะสามรอบคิดดีทำดีอะไรก็ดีค่ะรอดท้องช้างกันนะคะรอดท้องช้างนะคะคุณสามรอบไปเป็นหินที่ย้อยลงมาเหมือนเป็นรูปช้างนะคะอันนี้เรามองเห็นเป็นสองเสียงใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามามองในจุดของกึ่งกลางก็จะเห็นเป็นสามเสียงเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีเสียงเล็กๆนั่นอีกเสียงเห็นไหมคะนี่อ่ะเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือธรรมชาติสร้างเลยนะคะเขาบอกลอดใต้ท้องช้างแต่จริงๆเหมือนก็ลอดปากเขาอะค่ะลดน้ำหนักเลยที่คนจะวาดตาด้วยใช่คนโซนเยอะวาดตัวเลขไปด้วยไหมตัวเลขได้ป่ะเลขสี่พอก็เป็นสี่ที่แล้วสองเลขนะคะอันนี้ตามีคนมาวาดตาช้างได้ด้วยใช่หวังดีเหลือเกินใช่นั่นแหละค่ะมนุษย์อันนี้ก็คือเราเรียกว่าหินแปะนะคะดูเลยนะว่าแยกสีแยกกันถึงไหมคะมีการแปะไว้เฉยๆต้นเองมันจะหล่นลงมาไหมไม่หล่นค่ะหรือผิดประการว่าโค้งหล่นธรรมชาติค่ะเราเห็นแบบเล็กๆน้อยๆพักน้องใช่ไหมคะอันนี้คือโรงอนุบาลเขาเรียกอะไรนะหินหลอดบางจุดนั้นเขาแก่กว่าเราเลยทั้งนี้นะคะเนี่ยกระป๋องของมันเองที่ทางเลยของน้ำค่ะกระป๋องน้ำเหมือนจะเหมือนตกเลยค่ะแต่ที่ทางน้ำเปียกค่ะก็เลยมีน้ำฟ้าน้ำสว่างขึ้นไปสักทีทุกคนเต็มหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเอาตังเนี่ยค่ะดินตังเนี่ยค่ะไปขีดไปเขียนแล้วก็พอดีในถ้ำมันมีความชื้นเสร็จแล้วก็ไม่สามารถลบได้เพราะว่าเหมือนติดฝังไปเลยกลายเป็นน้ำฟ้าน้ำสว่างแม่สถิตอยู่ตามขนาดนี่นะคะมนุษย์เราทำลายธรรมชาติสวยงามอยู่แล้วนะคะมีสัญญาณอันนี้ถ่ายเป็นวิดีโอค่ะธรรมชาติอันนี้ยังเย็นกันอยู่ใช่ไหมคะยังรู้สึกไม่ร้อนเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2กันแล้วนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวพอได้ฟังนะคะเราเห็นหินละครั้งไปแล้วเนาะอันนี้เราเรียกเป็นพม่าดุรีพม่าดุรีค่ะเนี่ยค่ะมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นผู้ทำลายแล้วจริงเห็นรอยหักรอยนั้นใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะรอยหักของเขาจะมีเสียงด้วยนะคะอันนี้มันมีความโปร่งแต่มันไม่มีความแตกค่ะบางจุดนั้นบางคนเมื่อก่อนเราให้ตีนะคะแต่เพราะว่านั้นเขาไม่ได้ตีตามจุดที่เราบอกนะคะพอไปตีตามนั้นบางจุดมันจุดเนี่ยค่ะบางจุดมันร่วงมันหักเองเราก็เลยไม่ได้ให้ตีแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่บอลน้ำมันจุดนี้นะคะ
็นระบายสมองอันนี้เมื่อน้ำท่วมเห็นไหมคะร่องรอยการเข้าถึงของน้ำของชื่อยังอยู่เลยค่ะเพราะว่ามันยืนคุ้มนะคะอุ้ย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 ดินมันยบยบไหวไหวจะไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ใครนองนะพี่โจต้องระวังลื่นค่ะค่อยๆเดินค่อยๆเดินอันนี้เป็นทางขึ้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเริ่มก้าวขาไม่ค่อยออกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตั้งหลักก่อนอ่ะได้แล้วค่ะอุ้ยเปียกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมันจะชื้นเดี๋ยวนะ
ึงเลยใช่ไหมคะขาเริ่มตึงไหมคะเนี่ยคนไทยนิสัยแบบนี้ค่ะเขาเป็นอะไรอะคะเราดูเหมือนเป็นพระพุทธรูปตั้งไว้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเป็นหินงอกค่ะแล้วก็คนนะคะเอาผ้าไปนั่นแล้วก็จะมีน้ำหยดอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเลยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาถูกไหมคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมรูปสิงโตหรือว่าลูกคนหรือว่าอะไรเนี่ยเหมือนนักบวชไหมคะลองดูค่ะจินตนาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะมีงัวด้วยตัวอะไรลูกมีสัตว์อยู่ตรงนี้นั่นแหละค่ะแล้วนี่เป็นคนก็ได้มีลูกกระตาอันนี้ก็คนนะคะเนี่ยอันนี้เป็นสีเหรอเนี่ยที่เป็นเนี้ยค่ะเนี่ยมีหูมีตามีจมูกเห็นไหมคะเหมือนเป็นนักบวชอะค่ะข้างๆเนี่ยคะเป็นคนเหรอใช่ค่ะเหมือนคนพนมมือไหว้อยู่เห็นไหมคะอันนี้อยู่ที่รูปลักษณ์การมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วข้างบนนี้ค่ะกว้างไหมคะเออเหมือนกว้างเหมือนมาไหมคะอืมที่นี่คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ดูว่าเห็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ต้องมีทหารตำรวจอันนี้เหรอใช่ถือปืนอยู่แล้วเห็นไหมคะเราช่างจินตนาการแต่จริงๆมันคือการไหลของทิศทางน้ำค่ะพอมันเป็นล่องมาพอมันเต็มมันก็จะเปลี่ยนทิศทางเป็นเนี่ยค่ะมันจะเป็นรูปลักษณ์ต่างๆที่เราจะจิตเกิดลวดลายแล้วนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะเขาเรียกว่าหินปอปลาปลาอ๋อเป็นปอปลาเลยเห็นไหมคะนี่หนูเพิ่งเห็นนั่นน่ะเขาเพิ่งมาชี้บอกไม่นานเนี่ยค่ะเสร็จแล้วอาหารกลับไปเลยค่ะคนใต้ใช่ไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมนี่ค่ะเหมือนไหมคะเหมือนหน้ากากนายพันไหมคะเหมือนพันบุญไหมคะอันนี้ไม่เคยเห็นใครดูโนรามั้งเนี่ยอันนี้มีตามีจมูกเห็นไหมคะมีตามีจมูกเห็นไหมมีปากแล้วก็มีเสียงครอบด้วยเห็นไหมคะแต่จริงมันก็คือการอยู่ที่แต่ละคนจะมองอะค่ะมุมมองแต่ละคนเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อยากเห็นเจ้าแม่กวนอิมไหมคะอยากเห็นไหมคะเห็นนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพาไปต้องบอกว่านิดนึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นบ่อน้ำแล้วนี่ให้พักเหนื่อยพักขาดิเป็นเดี๋ยวเราต้องขึ้นนี่เห็นไหมคะมีกรอบหน้าด้วยกรอบหน้าจริงๆก็คือคอร์สอะค่ะคือแรกคอร์สนั้นเหมือนขี่เมฆเลยจริงๆเหมือนขี่เหมือนวิมานของท่านเลยค่ะอันนี้จริงๆเหมือนกรอบมีคนเห็นงูใหญ่ด้วยนะคะเคยได้ยินกันไหมคะเคยได้ยินไหมว่าในถ้ำมีงูใหญ่ด้วยเป็นงูเจ้าที่เรียกงูอะไรนี่ด้วยขนาดฝรั่งเขายังเคยทักเขาถามนะคะว่างูยังอยู่ไหมงูตัวใหญ่มากเขาบอกเนี่ยค่ะเหมือนเขาเลื้อยมาจากตรงนี้ค่ะช่องทางเลื้อยเขาอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วเขาก็เลื้อยลงมาตรงนี้แล้วเข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนเด็กๆคนที่เล่นเด็กสมัยก่อนนะเขามาเล่นวิ่งซ่อนแอบอะไรกันนะคะเขาเข้าไปแล้วเขาก็เพ้อว่าเป็นเมืองโบราณเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นน่าจะเป็นเหมือนเขานั่นเลยมั้งพอเด็กๆน่าจะจิตอ่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกับขั้นไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนะคะวางนะคะวางหินน้อยแล้วค่ะเอาอีกแล้วพอขึ้นเราว่าเสียศูนย์เขาจะบอกว่าเหมือนเกล็ดพญานาคเลยเนี่ยค่ะแต่จริงนั้นมันก็คือการทับถมของหน้าดินนะคะภายในทุกถ้ำจะมีในลักษณะแบบนี้เลยนะคะการทับถมของหน้าดินนั้นไม่ได้มีเฉพาะในถ้ำอย่างเดียวนะคะภายนอกก็มีด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีข้อแตกต่างเพราะว่าเข
ข้างนอกมันจะไหลมาเป็นพื้นเดียวกันทำไมมันเป็นกลุ่มมันเป็นการไหลของหน้าดินนี่แหละค่ะแต่ภายในถ้ำทุกถ้ำมันก็จะเป็นออกในลักษณะแบบนี้เลยค่ะมันน้ำซ้อเป็นน้ำซ้อไหมหนูไม่แน่ใจนะทำไมมันเป็นคลื่นเป็นลูกเหมือนธรรมชาติสร้างอะค่ะภายในถ้ำมันจะออกในลักษณะนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะไปถ้ำไหนก็จะเจอเลยลักษณะนี้เห็นไหมคะไม่เคยสังเกตเพิ่งมาเห็นที่นี่เขาจะบอกว่าเหมือนเกล็ดพญานาคไหมคะน้องน้องเขาเดินเชี่ยวมากเลยเดินแบบไม่ต้องเกาะไม่ต้องอะไรเลยไม่หนูเดินวันสามรอบห้ารอบเลยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะจับแล้วเดี๋ยวเข้าไปฉีดแอลกอฮอล์อันนี้ก็คือความพยายามของในระยะที่3และต้องขึ้นบันไดไปด้วยค่ะขึ้นสูงๆน่าจะไม่ไหวแน่นอนใช่ไหมคะเอาแค่นี้เนาะหนูว่านะอันนี้ไปไหนอันนี้คือในระยะที่3ค่ะต้องขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะหินอ่อนเขาเรียกว่าหินดิบไปดูใกล้ๆได้ไหมได้ค่ะไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปจากจุดนี้นี่อีกกี่400ค่ะสี่ร้อยเมตรแต่ว่าขึ้นสูงใช่ไหมขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันจะร้อนแล้วใช่ไหมก็นิดนึงเลยค่ะเพราะอากาศจะน้อยลงอันนี้ที่เราเรียกคนหนึ่งเพราะอากาศมันยังถ่ายเทได้สะดวกนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นไปนี่คือเป็นอะไรคะอะไรนะคะขึ้นไปนี่คือจะเป็นเจออะไรคะก็จะเป็นแบบพวกนาเกลือม่านแหวกแต่มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นนาเกลือม่านแหวกเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้ก็คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ไงคะเนี่ยหินอ่อนเห็นไหมคะสีเป็นสีชมพูเลยแต่เราเรียกกันว่าหินดิบที่เราเรียกกันหินดิบเพราะมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนร่วนมันตอนนั้นมันก็จะเป็นร่วนนะคะตอนนั้นมันไม่แข็งใช่ค่ะนั่นแหละเหมือนมันยังเกาะตัวได้ไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยหินอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะถ้ำในนี้ส่วนมากก็จะเป็นหินอ่อนเพราะว่ายะลาจะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องหินอ่อนใช่ไหมคะมีลงโมกใช่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวกลับที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันขามันแข็งในปี62นั้นก่อนในหลวงขึ้นครองราชท่านก็มาใช้ไม่ใช่เฉพาะร.10นะคะร.9ท่านก็ทรงใช้ด้วยเหมือนกันก็น้ำที่นี่นะคะและนี่ส่วนมากคนก็จะเห็นในส่วนด้านในโน้นไม่ค่อยเห็นข้างหน้าเลยเพราะว่าเขาจะมีความแข็งมากเลยนะคะน้ำจะไม่มีวันเหือดแห้งเพราะนี่เหมือนเราขึ้นบ้านมาชั้น2ครึ่งเนาะเนี่ยเห็นไหมคะน้ำจะไม่มีวันเหือดแห้งเลยค่ะคนไทยค่ะจะอยู่กับความเชื่อเนาะจะจินตนาการไปต่างๆนานาเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อกับเมืองบาดาลเขาบอกแบบนี้ความเชื่อของเขาเนาะเพราะว่ามันน้ำจะไม่มีวันแห้งเลยค่ะจะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะคะตอนน้ำท่วมไม่ขึ้นค่ะค่ะจะอยู่ในจุดคงเดิมขึ้นกันนิดหน่อยเมื่อพี่หนุ่มรู้สึกนะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าน้ำนี่มันมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่านี่มันเป็นเหมือนการขึ้นบ้านมาชั้น2เลยใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่แห้งมันก็ไม่ลด
ก็แสดงว่ามันต้องซึมมาจากไหนถูกต้องค่ะข้างบนนี้เพราะว่าในเดือนวันมาฆบูชาหนูไปนั่งสมาธิอยู่ด้านในเหมือนเปิดน้ำก๊อกเลยค่ะไหลลงมานั้นแล้วก็ตอนนี้หนูไปนั่งหนูไม่ได้นั่งเดียวนะหนูกลัวก็เรียกตำรวจมาจากสชต.สองคนก็เป็นที่แท่นให้นั่งสามคนด้วยแล้วหนูจะนั่งตรงเนินนี้เขาพาหนูไปข้างในนู่นหนูถามบอกว่าเอามีเคยมาแล้วพาถูกไหมอ่ะเขาบอกว่าเขาให้เข้าไปข้างในเสร็จแล้วพอเข้าไปข้างในปุ๊บวันมาฆบูชาค่ะเหมือนเขาดีดน้ำมนต์เข้าใจไหมคะเวลาน้ำหยดน้ำหินหยดอ่ะเราจะรู้มันจะเมะเรารู้เลยแต่นี้ไม่ใช่ค่ะโดนทั้งสามคนเหมือนกันเองแล้วรู้ไหมคะว่าตอนที่หนูนั่งอยู่ในนั้นมีเสียงกันมุมอยู่นอกตอนที่เหมือนตรงช่วงที่เรายืนอยู่อะค่ะแต่หนูนั่งอยู่ในหลืบนู่นนะคะมันจะมีซอกหลืบเข้าไปหนูจะได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกันมุมหนูออกมาถามข้างนอกบอกว่ามีคนเข้าไปไหมเขาบอกน้องบอกไม่มีเพราะเราต้องไขกุญแจทุกครั้งใช่ไหมคะมันไม่มีอยากได้น้ำมาปราบผมสักนิดไหมคะได้ค่ะขอก่อนค่ะการที่เราจะเอาของใครนั้นเราก็ต้องขอเขาก่อนเดี๋ยวหนูตักให้นะคะขอแล้วเนาะค่ะตักให้ค่ะที่นี่เขาหวงเพราะเขากลัวน้ำหมดจริงๆไม่มีวันหมดแล้วค่ะมันไม่มีวันหมดแล้วทำไงไปค่ะไปนวดปากผมให้ลูกให้หลานได้เลยค่ะให้น้องๆนี่ลงตรงนู้นเลยค่ะเพราะตรงนี้เป็นสักหลาดเดี๋ยวตรงไหนนี่แหละค่ะให้เลยสักหลาดนี่แหละค่ะตรงนี้เลยเอาเลยแล้วดีเหรอโอ้ดีเลยเทใส่มือน้องก็ได้หรือว่าให้เหมือนปากผมน้ำมนต์ให้ลูกให้หลานเนี่ยค่ะเหมือนให้พ่อคนนี้เลยค่ะสักครู่นั่นแหละค่ะนั่นแหละยินไหมคะลองสัมผัสดูว่ายินไหมโดนมือถือก็คิดอธิษฐานให้อยู่เย็นเป็นสุขคิดดีทำดีอะไรก็ดีค่ะคิดแต่สิ่งดีๆอะไรก็ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราทั้งนั้นแหละค่ะเย็นจะล้างหน้ามั้ยลมโอ้โหแล้วคิวกันแดดเอ้ยร้องพื้นเลยไม่เป็นไรของดีไม่เป็นคราบไม่เหมือนมาดาล้างหน้ามั้ยไม่เป็นไรเย็นไหมคะอาจารย์เอามาจากอาจารย์อันนั้นน่ะแล้วมาดาล้างหน้าเลยใช่ลูบหน้าลูบตาเลยค่ะให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับที่น้ำท่านเลยค่ะเราได้ยินที่แต่จำไว้นะคะทุกอย่างจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เองโดยนั้นเรานี่แหละค่ะที่ทำให้เขาศักดิ์สิทธิ์การที่เราต้องเชื่อก่อนก็เหมือนเราว่าทำไมถึงเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เรานี่แหละค่ะเป็นคนสร้างให้เขาศักดิ์สิทธิ์เนาะการที่เขาจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็อยู่ที่เราเชื่อและศรัทธาด้วยเหมือนกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวกลับไปที่รอยจารึกของราชการที่7กันเลยนะคะไม่ไปต่อแล้วเนาะหรือจะต่อคะต้องถามมาดามถูกแล้วถูกที่ดูแล้วน่าจะไม่ไหวมันจะไปอีกขึ้นเป็นของผู้หญิงเพราะว่ามันไม่ได้เดินมันจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเดินมาเด็กขึ้นนะเด็กๆจะไปต่อไหมนี่เราวกกลับแล้วเด็กเงียบเด็กๆเงียบเด็กๆบอกเด็กๆไม่ตอบต้องขอมือหน่อยก่อนวันมาฆบูชาเขาบอกว่า
อยากมานั่งสมาธิให้น้อยปู่กับเสือท่านอยู่ตรงนี้ลูกหลานผ่านไปมาไม่มีใครมากราบไหว้ท่านเลยเขาบอกแบบนั้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วหนูก็แจ้งสจ.ต่อไปนั้นแล้วเขาก็ตำรวจมาสองคนนู่นเขาพาไปนั่งนู้นนอนในนู้นมันจะมีซอกมีหลืบมีผาอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีน้ำเหมือนเปิดก๊อกน้ำเลยน้ำหยดอ่ะแล้วเขาก็ไม่เคยมานะคะเขาพาเขาไปถูกเขาอยู่กับท่านบ่อยสมบูรณ์จริงๆค่ะนี่แม่แต่ไอ้บันไดที่ทำให้มันเยอะขึ้นอีกเป็นกลุ่มมันย้อยมาจากข้างบนนี่เนี่ยดินมันถลายมาตามเนี้ยดินมันไหลตรงไหนมันถลายตรงไหนพอคนที่เขามาทำเขายังแปลกใจเลยว่าตอนที่มาทำนั่นมันไม่ได้มีแม่เป็นเรียบเรียบเหมือนบันไดพี่แปลกเห็นเจ้าแรกแล้วมันเป็นบันไดแล้วมีดินมาเกาะขึ้นได้ไงนั่นแหละค่ะตามชาติชอบเพราะว่าถ้าธรรมดาทำไปไหนมันจะหลังมันก็จะเลี่ยนๆแบบนี้มันก็จะโล่งๆแบบนี้ค่ะดังนั้นพวกมันก็จะเป็นแบบงงว่ามันมีดินเถื่อนมันน่าจะเป็นความชื้นของน้ำด้วยค่ะนะมันช่วยทำให้เลี่ยนเกิดแบบนี้ได้ด้วยนะคะอย่าตรงนี้เนี่ยอยู่แล้วเดี๋ยวนะเกาะก่อนขาแข็งตอนแรกเขาเข้ามาเขาก่อนพอเข้ามาได้ประมาณ3ครั้งก็เดินเองแล้วก็อาศัยที่ว่ามีนักวิชาการเข้ามาบ้างก็ได้ความรู้แบบวิชาการแล้วก็เราก็ไปหาความรู้อีกทางนึงแล้วก็จะมีมากคนที่เขารู้เรื่องเข้ามาสอนทักทีนะคะก็เลยต้องมีความรู้เพราะว่าเราจะเป็นการสร้างที่หายแค่เดียวมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีทางวิชาการนะคะทีนี้ค่ะเข้าไปช่วยอันนี้ไม่ดีพอนะคะ
อันนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นกิ่งงอกกิ่งย้อยที่สมบูรณ์แบบนั่นคือเขาประกบติดกันเลยเห็นไหมคะส่วนอันนี้ข้อเข่าเราไหมมันหัวเข่าเราไหมมันเป็นการเคลื่อนตัวของเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเป็นการเคลื่อนตัวของถ้ำอะค่ะเขาก็เลยเกิดการแบบนี้แล้วก็ทิศทางน้ำมันเปลี่ยนมันก็เลยพอทิศทางน้ำเปลี่ยนน้ำมันไม่ได้หยดอีกมันก็เลยเกิดการไม่สมบูรณ์แบบอะค่ะเห็นไหมมันไม่ได้ต่อกันอ่ะถูกต้องค่ะทิศทางน้ำมันเปลี่ยนมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้อะค่ะเนี่ยค่ะในระยะที่สามจะเป็นในลักษณะนี้อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยในระยะที่สามอันนี้เหมือนการย่อขนาดเลยเมื่อก่อนมีน้ำไหลนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้นะทิศทางน้ำเปลี่ยนข้างในนั้นจะใหญ่มากคือสุดเลยก็คือ800เมตรจะเป็นในลักษณะนี้เราเรียกกันว่าพระปรางสามยอดมันเป็นแอ่งเหมือนน้ำตกเลยแอ่งน้ำตกก็จะเป็นรอยขีดเขียนของคนจีนนะคะเป็นภาษาที่เหมือนที่ไหนก่อนเลยอ่ะเออบันไดที่ขึ้นถ้ำก็มีแบบสลับชื่อสลับเป็นจีนจริงๆนั่นก็คือแสงแดดมันส่องมาไม่ถึงในส่วนอันนี้ก็คือตะไคร่นะเพราะว่าสมัยก่อนนั้นน้ำท่วมที่นี่เป็นทะเลสาบถูกไหมคะใช่ไหมคะทะเลมาก่อนใช่ค่ะเป็นทะเลแล้วน้ำท่วมสูงมากแล้วก็พอนั้นปุ๊บน้ำก็ไหลด้นด้นไปอยู่ที่ปัตตานีก็เลยทำให้ยะลาไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ก็คือหินย้อยค่ะเห็นไหมมันไม่ชนเลยมีความเก๋เนี่ยเห็นไหมคะแต่ส่วนหน้านี้เราเห็นดินที่นอกใช่ไหมคะดีวันนี้เราเรียกกันว่าหินรูปของกระโหลกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมีตามีจมูกเห็นไหมคะมีปากด้วยเนี่ยค่ะนี่ค่ะเราเรียกกันว่าหินรูปของกระโหลกปากนั่นธรรมชาตินะคะหนูก็นึกว่าใครสร้างมีไหนได้ดูใกล้ๆอ๋อไม่ใช่ธรรมชาติมาค่ะเราดูกันเลยค่ะด้านนี้นะคะคือลูกลูกเหมือนชอบลูกอาจารย์โตคงรังสีนะคะตรงนี้นั่นอีกองนี้ก็คือหนูผู้ด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงเดือนมกราคมนานๆจะมีงูประจำสีอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเลยนะคะนี่คืองูเขียวตีนตุ๊กแกค่ะจนนักเที่ยวบอกว่าพี่ของปลอมไหมก็เลยบอกอ๋อน้องจิ้มจิ้มจิ้มเลยเรียกอะไรอ่ะบนเพดานก็คือไอ้ตัวเหมือนแตนนะคะไอ้เรียกหมาล่าบ้านหนูนะคะในที่หน้าเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะในถ้ำนี่ในจังหวัดอินก็มีค่ะไม่เจอทองไม่ฝนตกด้วยขึ้นมาแล้วทำไมมันร้อนอบอ้าวตรงนี้คลองตรงนี้ไปออกอะไรอันนี้จะหนูไม่รู้นะคะแต่รู้ว่ามันเชื่อมต่อที่ทางจะไปปัตตานีอะค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นร้อยเจ็ดก็ล่องเรือผ่านนาพร้อมกับพระนางเจ้าลำไยทองดีและท่านไปเสด็จแต่ว่าท่านไม่ได้จารึกไว้นะคะท่านไปเสด็จประทับอยู่ที่นั่นคือที่โคโคปัตตานีอะค่ะแต่ลำไยจารึกนี้ที่มีเหมือนนั่นก็คือที่สิงคโปร์ค่ะท่านไปจารึกไว้ที่นั่นคือที่สิงคโปร์ค่ะในปี2471เห็นไหมคะท่านมาจารึกบนนี้แล้วก็ชาวบ้านนะคะพอมีจิตศรัทธาก็เลยเอาสีอะค่ะสีทองมาปะมาแต้มสีสมัยก่อนนะคะจะไม่มีการดอกเลยเห็นไหมคะยังคงเป็นสีทองอยู่อย่างนั้นไม่ก็ได้มีแต่งเติมไม่ได้คือไม่ได้เติมมาค่ะตอนนั้นอะทาสีนี้ก็ทาไว้อย่างเดียวไม่ได้เติมมาอีกคือบรรยายชาวบ้านนะคะยังไงก็สมัยก่อนน้ำท่วมค่ะท่านลงเรือผ่านน้ำยาวเลย
แต่ไม่หนูไม่รู้ว่าด้านไหนที่ไปเชื่อมต่อไปที่ปัตตานีอ่ะฝั่งนู้นไปไหนไม่รู้นะไอ้นั่นค่ะเป็นจุดชมวิวค่ะสวยอยู่นะคะเห็นในติ๊กต็อกนั้นแถบที่มาก่อนนี้มันมีเรือถีบมีไอ้รถไฟอะค่ะแต่ในนี้มันเริ่มมันไม่เท้าอันนี้คือออกไปข้างหน้าหรือว่าข้างหน้าอยู่ตรงนี้เราไปต้องออกไปข้างหน้าวัดต้องวนกลับไปที่ถนนใหญ่ใช่ต้องออกไปหน้าวัดมันจะเรียบแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ออกไม่ได้เข้าทางหน้าไม่ได้เข้าทางวัดนะคะใช่เลยวัดไปใช่ค่ะนั่นแหละไปชมได้นะคะสวยที่ถ่ายรูปก็สวยถ่ายรูปสวยค่ะตกใจว่าอะไรปลาบ้างไหมเนี่ยไม่มีปลาเลยเนาะไม่มีปลาเลยไหมบางทีมาคนเดียวเราก็เก็บแค่20 บาทอะไรเงี้ยวัดแม่บางทีนั่นหนูก็เลยต้องใช้เงินส่วนรายได้ที่เราเดินข้ามมาหาให้กับวัดเอาด้วยเพราะไม่งั้นวัดแม่ก็ไม่มีรายได้เลยค่ะมีตลาดเงียบมาทีเงียบละมือดำว่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะการตลาดเขาไม่ของมือ
การบริหารที่ดีเขาไม่ดีแล้วก็การประชาสัมพันธ์เขาก็ไม่ดีด้วยอะไรที่ลงทุนเยอะที่มาดูมดมาดูเลยเจ้าของตัวนี้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาตั้งแต่ตอนนี้